ว่าด้วยเรื่องของการฉีดวัคซีนนะคะมีความห่วงใยไปยังวัคซีนที่จะนำไปฉีดให้กับเด็กๆว่าเอ๊ะจะโดนแกงหรือเปล่านะคะอันนี้มาจากทางด้านของพรรคประชาธิปัตย์โดยรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ออกมาเรียกร้องรัฐบาลให้ควบคุมการฉีดวัคซีนให้กับเด็กได้ทันเปิดเรียนนะคะได้จริงด้วยนะคะโดยเกรงว่าจะโดนแกงซ้ำซากหลังจากข่าวสารราชการเองก็ยังสับสนพร้อมกับย้ำว่าจะได้ไม่ต้องทนเรียนออนไลน์กันไปตามยถากรรมนะคะคุณองอาจคล้ามไปบูรรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และประธานสสพรรคเนี่ยนะคะก็กล่าวถึงการฉีดวัคซีนให้กับเด็กว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะมีการเร่งฉีดวัคซีนให้เด็กนักเรียนอายุ12ปีขึ้นไปด้วยความยินยอมของผู้ปกครองให้ทันก่อนเปิดเทอมภาคเรียนที่2ทับ2564เพราะว่าจากการลงพื้นที่ดูแลพี่น้องประชาชนทั่วประเทศของสสคือสสสกนะคะก็มาสคก็มีนะคะที่มาช่วยกันก็ได้รับการร้องเรียนจากพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กจำนวนมากที่อยากให้ลูกกลับไปใช้ชีวิตเรียนหนังสือที่โรงเรียนมากกว่าเรียนออนไลน์แบบที่กำลังทำอยู่ในตอนนี้เพราะมีปัญหาและอุปสรรคในการเรียนมากหลายด้านโดยเฉพาะเด็กจากครอบครัวที่มีฐานะยากจนก็ยิ่งมีปัญหาเพิ่มขึ้นจากความไม่พร้อมในทุกๆด้านและการที่จะให้เด็กเนี่ยกลับไปเรียนหนังสือได้ตามปกติที่โรงเรียนก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญคือการได้ฉีดวัคซีนอย่างทั่วหน้าก่อนเปิดภาคเรียนที่2หรือไม่อีกทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กก็รู้สึกไม่แน่ใจว่าลูกจะได้ฉีดทันก่อนเปิดเรียนก็คือว่ากลัวจะถูกเทหรือว่าถูกแกงซ้ำซากเพราะข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนให้เด็กตลอดเวลาที่ผ่านมายังสับสนโอลหม่าคุณองอาจก็เลยบอกว่าอยากเรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบสูงสุดของสบคช่วยบริหารจัดการเรื่องฉีดวัคซีนให้เด็กได้ชัดเจนว่าเด็กอายุเท่าไหร่ถึงอายุเท่าไหร่จะได้ฉีดวัคซีนอะไรได้ฉีดเมื่อไหร่เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองเกิดความมั่นใจว่าลูกจะได้ฉีดวัคซีนทันก่อนเปิดเรียนเดือนพฤศจิกายนและจะได้ไม่ต้องทนเรียนออนไลน์ไปตามยถากรรมเหมือนที่ทำอยู่ในปัจจุบันค่ะเพราะว่าการเรียนที่โรงเรียนก็ถือเป็นการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมมากกว่านะคะคุณองอาจก็บอกอีกบอกว่าตัวเองก็หวังว่านายกเนี่ยจะตระหนักถึงปัญหานี้แล้วก็ช่วยจัดการให้เป็นไปตามความต้องการของพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กส่วนใหญ่ของประเทศด้วยนะคะเพื่อช่วยให้เด็กได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพสามารถใช้ชีวิตภายใต้สถานการณ์โควิด-19 อย่างปลอดภัยค่ะเดี๋ยวโดนแกงไม่โดนแกงเดี๋ยวทราบนะครับช่วงเดือนตุลาคมซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยท่านรองโฆษกรัฐบาลนะครับคุณรัชดาธนาดิเรกเนี่ยก็ได้ออกมาแถลงอย่างชัดเจนแล้วว่ารัฐบาลเนี่ยมีนโยบายนะครับในการที่จะฉีดวัคซีนให้กับน้องๆนักเรียนอายุตั้งแต่12ปีขึ้นไปโดยจะเริ่มในเดือนตุลาคมนี้ท่านก็พูดนะครับแล้วก็ย้ำในเรื่องมติของสบคว่าเห็นชอบที่จะฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับผู้ที่มีอายุ12ปีขึ้นไปในบ้านเราซึ่งการฉีดเนี่ยน้องๆจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนจะเริ่มภายในเดือนตุลาคมนี้กลุ่มเป้าหมายหลักๆแน่นอนนะครับเหมือนอย่างที่เป็นห่วงกันก็คือกลุ่มนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ม.1ถึงม.6แล้วก็มีปวช.กับปวส.หรือว่าเทียบเท่าจะแบ่งออกเป็น2เฟสหรือว่า2ระยะด้วยกันสำหรับการฉีดน้องๆ นักเรียนเนี่ยเฟสแรกจะขอเริ่มที่นักเรียนม.ปลายหรือว่าม4 5 6ก่อนแล้วก็พี่ๆในระดับปวชแล้วก็ปวสนะครับถัดไปนะครับคือเฟสที่2ก็จะจัดสรรวัคซีนสําหรับนักเรียนระดับชั้นอื่นๆโดยรูปแบบจะเป็นการให้บริการผ่านสถานศึกษาที่กําลังเรียนอยู่โดยสบคเร่งให้กระทรวงศึกษากระทรวงสาธารณสุขแล้วก็กรุงเทพเนี่ยประสานงานกันสำรวจกลุ่มเป้าหมายความต้องการจัดทำแผนจัดสรรกำหนดช่วงเวลาเข้ารับวัคซีนแล้วก็ประสานสถานศึกษาเพื่อนำนักเรียนเข้าฉีดแล้วนะครับนี่ก็ถือว่าน่าจะมีความชัดเจนขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วครับโดยท่านก็บอกนะครับว่าการฉีดวัคซีนให้แก่เด็กและเยาวชนเนี่ยจะต้องนะแน่นอนสำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของความยินยอมจากผู้ปกครองแล้วก็ยึดความปลอดภัยของเด็กเป็นหลักติดตามอาการหลังจากการได้รับวัคซีนจึงขอให้สถานศึกษาเร่งสร้างการรับรู้ทั้งเด็กผู้ปกครองรวมถึงบุคลากรในโรงเรียนถึงเป้าหมายการฉีดเพื่อลดการเจ็บป่วยหนักหรือว่าถึงขั้นเสียชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เตรียมพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนนะครับเดี๋ยวก่อนจะเข้าภาคเรียนที่2เนี่ยจะฉีดให้เด็กๆก่อนเปิดภาคเรียนให้เด็ก
และเยาวชนสามารถกลับเข้าสู่การเรียนการสอนแบบออนไซต์ได้ตามปกติแล้วครับพี่จินะฮะพ่อแม่ผู้ปกครองตอนนี้เนี่ยบอกว่าออนไลน์ออนเหลือเกินตอนนี้ออนไลน์จนเบื่อแล้วเมื่อไหร่จะได้ออนไซต์กันสักทีงานนี้คิดว่าน่าจะได้ออนไซต์ไม่โดนแกงนะครับพี่จิครับกะว่าจะไม่อ่อนอ้อนอ่อนใจเมื่อไหร่จะได้เปิดเรียนกันสักทีนะพ่อแม่อยู่บอกว่ารอแล้วรอแล้วนะไม่ได้นะสักทีคือมันก็ต้องฉีดแล้วก็ต้องรอเซ็นใช่ไหมคะรอเซ็นแล้วจะรีบให้ฉีดเลยน้องใช่ไหมอยากจะรีบลงทะเบียนแจ้งโรงเรียนเลยนะคะบอกว่าขอฉีดให้กับลูกนะคะคือเราก็จะฉีดเนี่ยก็คือต้องเป็นเด็กอายุ12ขึ้นไปนะคะจนถึง17ปีอ่ะเนาะเราก็ยังเป็นห่วงเด็กตัวเล็กอีกด้วยเหมือนกันเนี่ยนะคะว่าเออหรือว่าใช้พี่ๆไปเรียนออนไซต์ก่อนแล้วเด็กตัวเล็กยังเรียนอยู่ออนไลน์อยู่ที่บ้านต่อไปหรือเปล่าเดี๋ยวเขาคงบริหารจัดการกันเดี๋ยวรอดูก็แล้วกันก็หวังว่าจะไม่ถูกเทหวังว่าจะไม่ถูกแกงเป็นอย่างนั้นนะคะ